นมัตถุรัตนัตยสัพขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ก็จะนำพระสูตรชื่อว่าเฉตวนสูตรมาแสดงให้กับเราท่านทั้งหลายได้ฟังซึ่งพระสูตรนี้เป็นคำกล่าวของเทวดาเทวดาที่กล่าวคาถานี้ก็คืออนาถบิณฑิกะเทวดาซึ่งท่านผู้นี้เป็นอุปถากของพระพุทธเจ้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นคนเมืองพาราณสีแล้วก็เป็นบุคคลที่ถวายวัดเชตวันซึ่งเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าได้จำพรรษาณที่วัดนั้นเนี่ยใช้เวลายาวนานกว่าทุกที่หลังจากที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้สิ้นชีวิตไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรก็ยังได้ชื่อเดิมว่าอนาถบิณฑิกะเทพบุตรเหมือนเดิมแล้วก็ได้กล่าวคาถานี้เพื่อที่จะชมเชยวัดเชตวันที่เป็นที่อยู่ของพระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นท่านก็กล่าวคาถาว่าอิทังหิทังเชตวนังอิสิสังฆะนิเสวิตังอาวุธังธรรมราเชนะปีติสัญชะนังมะมะปีติสัญชะนะนังมะมะกัมมังวิชาจะทำโมจะสีรังชีวิตมุตตมังเอเตนะมัจจาสุชันตินะโคเตนะทเนนวาตัสมาหิบันดิโตปูโสสัมปัสสังอัตถมัตตโนโยนิโสวิจิเนธรรมังเอวังตัฏฐะวิสุชติสารีปุตโตวะปัญญายะสีเรนะอุปสเมนะจะโยปิปาระคะโตภิกขุเอตาวะปะระโมสิยาอันนี้เป็นคาถาที่อนาถบิณฑิกะเทพบุตรได้กล่าวแปลเป็นภาษาไทยว่าก็พระเชตวันมหาวิหารนี้อันหมู่แห่งท่านผู้แสวงคุณอยู่อาศัยแล้วอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระธรรมราชาประทับอยู่แล้วเป็นแหล่งที่เกิดปีติของข้าพระองค์นี่เป็นคาถาแรกหลังจากที่อนาถบิณฑิกะเศรษฐีได้สร้างวัดและอุปถากทั้งพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สามเณรที่แวะเวียนไปพักที่วัดเชตวันหรือบางท่านก็อาจจะอยู่ประจำนะที่นั้นก็ดีเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่ได้สละทรัพย์เป็นจำนวนมากในการสร้างวัดอันนี้ท่านก็เกิดความปีติโสมนัสอย่างมีกำลังอย่างมากพอเห็นว่าสถานที่ที่ท่านได้สร้างสวายเนี่ยเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาอย่างมากมายแล้วพระภิกษุสามเณรในยุคนั้นก็ล้วนแต่เป็นพระอริยบุคคลแล้วนอกจากนั้นไม่พอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตอนที่ยังทรงพระชนอยู่ก็ประทับที่วัดเชตวันนี่แหละยาวนานที่สุดอันนี้เป็นคาถาที่หนึ่งคาถาที่สองที่ต้นขึ้นต้นว่ากัมมังวิชาจะทำโมจะเนี่ย
กรรม1วิชา1ธรรม1ศีล1ชีวิตที่อุดม1สัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยคุณธรรม5นี้หาบริสุทธิ์ด้วยโคตรหรือด้วยทรัพย์ไม่ฟังแค่นี้เข้าใจไหมกรรมคืออะไรวิชาคืออะไรธรรมคืออะไรศีลชีวิตที่อุดมศีลก็พอจะเข้าใจนะชีวิตที่อุดมคืออะไรแล้วธรรมเหล่านี้แหละทำให้สัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์หมดจดไม่ใช่โคตรหรือด้วยทรัพย์โคตรตระกูลเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้บุคคลนั้นหมดจดจากกิเลสเครื่องซ่อมหมองได้ทรัพย์ต่อยมีมากมายล้นฟ้าล้นแผ่นดินก็ไม่สามารถที่ทำให้บุคคลบริสุทธิ์หมดจดได้นะเพราะโคตรนี่ก็เป็นบัญญัตินะถ้าหากว่าพูดโดยความเป็นจริงนะบัญญัติไม่ว่าจะเป็นกัสสปะโคตรหรืออะไรต่างๆก็เป็นบัญญัติที่แต่งตั้งขึ้นมานะบัญญัติเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะทำให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยบริสุทธิ์หมดจดได้หรือว่าทรัพย์ก็จะเป็นแก้วแหวนเงินทองก็ทำให้สัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์หมดจดไม่ได้เพราะทรัพย์เหล่านั้นก็เป็นในส่วนของรูปธรรมรูปธรรมก็เป็นอัปยากตะเมื่อเป็นอัปยากตะธรรมที่เป็นอัปยากตะก็จะไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่ออกุศลนะเป็นธรรมอีกกลุ่มหนึ่งธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออกุศลนั่นก็คือกุศลทั้งหากเล่านั้นบุคคลที่จะบริสุทธิ์หมดจดด้วยทรัพย์จึงไม่มีเพราะทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสได้แต่ทำ5อย่างเหล่านี้ทำให้สัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์หมดจดดูแค่นี้ไม่เข้าใจต้องดูเนื้อความในอรรถกถาท่านจะอธิบายเนื้อความคำว่ากรรมในที่นี้คืออะไรวิชาในที่นี้คืออะไรทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงบริสุทธิ์หมดจดไหนว่าอริยมรรคองค์8ไงที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์หมดจดแต่ว่าอนาถปิฎกเทพบุตรกับกล่าวว่ากรรมวิชาและก็ธรรมตกลงหมายเอาอะไรกันแน่คำว่ากรรมในที่นี้ได้แก่อะไรได้แก่มรรคเจตนาโอ้โหเอาเจตนาที่ประกอบกับมรรคจิตนะไม่ใช่เอากุศลกรรมธรรมดานะเพราะว่ากุศลกรรมมีทั้งในส่วนของกามาวจรกุศลรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลถามว่ากุศลนั้นมีเจตนาเกิดร่วมด้วยไหมมีแต่ว่าเจตนาที่ประกอบร่วมด้วยกุศลเหล่านั้นไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสได้เด็ดขาดเป็นเพียงแค่กำจัดได้ชั่วครั้งชั่วคราวที่เรียกว่าตถังคปหานหรือเราว่าเป็นเจตนาที่ประกอบกับรูปาวจรฌานอรูปาวจรฌานก็กำจัดกิเลสได้แค่วิขัมปนะปหานแต่ว่าเจตนาที่ประกอบพร้อมกับองค์มรรคที่เรียกว่ามรรคกรรมเนี่ยสามารถที่จะกำจัดกิเลสได้อย่างเด็ดขาดแล้วเจตนาตัวนี้แหละที่เป็นปัจจัยแก่ผลจิตให้ผลจิตนั้นเกิดขึ้นมาในลำดับต่อจากมรรคจิตโดยไม่มีจิตอื่นมาขั้นที่เรียกว่าอากาลิโกให้ผลไม่จำกัดการหมายถึงว่าไม่มีจิตอื่นมาขั้นในระหว่างนี้แล้วในรัตนสูตรก็จะพูดถึงด้วยว่าเป็นอนันตระกรรมปัจจัยนะอนันตระกรรมปัจจัยมีอยู่ในนู้นนะคำพีประธานก็มีในรัตนสูตรก็จะพูดถึงตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราค่อยไปฟังในช่วงวันพระหลังจากทำวัดเสร็จนะจะนำพระสูตรสูตรนี้ชื่อว่ารัตนสูตรนั่นแหละมาแสดงให้กับเราท่านหลายได้ฟังฉะนั้นคำว่ากรรมนี้ไว้แก่มรรคเจตนาเจตนาที่ประกอบในมรรคจิต
วิชาวิชาในที่นี้ได้แก่มรรคปัญญาเพราะวิชาเป็นชื่อของปัญญาอยู่แล้วเป็นสภาพธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออวิชชาคือความไม่รู้เมื่อวิชาความรู้เกิดขึ้นความไม่รู้ก็หมดไปแต่วิชาเนี่ยก็มีอยู่หลายฐานะนะถ้าว่าประกอบกันกับกุศลก็เป็นฐานะหนึ่งประกอบกันกับรูปาวจรกุศลก็เป็นฐานะหนึ่งแต่ปัญญาที่ประกอบในองค์มรรคก็จะเป็นโสดาปัตติมรรคสกทาคามรรคอนาคามรรคนี่แหละท่านหมายเอาคำว่าวิชาในที่นี้หมายถึงปัญญาที่เกิดร่วมกันกับมรรคจิตอันนี้คำว่าวิชานะส่วนว่าธรรมนะธรรมในที่นี้ได้แก่อะไรธรรมทั้งหลายเป็นฝักฝ่ายของสมาธิธรรมอะไรที่เป็นฝักฝ่ายของสมาธิถ้าว่าพูดถึงองค์มรรค8ก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิถ้ายกสมาธิเป็นตัวตั้งก็แสดงว่าเอาสัมมาวายามะกับสัมมาสติยกอะไรเป็นตัวตั้งยกสมาธินะก็หมายเอาสัมมาวายามะกับสัมมาสตินั่นแหละก็เรียกว่าธรรมที่เป็นฝักฝ่ายของสมาธิจะเห็นได้ว่าตัวกรรมเนี่ยหมายถึงตัวเจตนานะส่วนตัวปัญญาส่วนตัววิชาเนี่ยหมายถึงตัวสัมมาทิฏฐินั่นแหละมรรคปัญญาธรรมเนี่ยหมายถึงธรรมที่เป็นฝักฝ่ายของสมาธินะก็หมายถึงสัมมาวายามะกับสัมมาสติได้องค์มรรคเท่าไหร่แล้วได้องค์มรรค3นะแต่เมื่อพูดถึงสัมมาทิฏฐิคือมรรคปัญญาเนี่ยจะต้องหมายถึงอะไรด้วยสัมมาสังกัปปะไปด้วยเพราะว่าสัมมาสังกัปปะเนี่ยคือตัววิตกจะจัดอยู่ในองค์ของปัญญาเพราะว่าองค์มรรค8เนี่ยสามารถที่จะพูดสรุปออกมาคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาได้ส่วนศีลกับชีวิตอุดมเนี่ยท่านให้แปลเป็น2อย่างนะอันหนึ่งคือแปลรวมกันไปเลยก็คือหมายถึงชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่สูงสุดก็เป็นชีวิตของบุคคลผู้ตั้งอยู่ในศีลเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดแล้วเพราะถามว่าไม่มีศีลไปแล้วเนี่ยชีวิตของบุคคลเหล่านั้นเป็นชีวิตที่ไม่ประเสริฐในสายตาของบัณฑิตทั้งหลายเพราะว่าศีลเนี่ยถือว่าเป็นองค์มรรคหนึ่งในองค์มรรค8คนที่จะบรรลุโสดาปัตติมรรคเป็นต้นก็ต้องอาศัยศีลแต่เอาเป็นองค์ศีลได้แก่อะไรก็ได้แก่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะแล้วก็สัมมาอาชีวะอันนี้คือนัยยะแรกนะแต่ว่าตมาสงเคราะห์ให้ไปก่อนอีกนัยยะหนึ่งนัยยะหนึ่งคำว่ากรรมเหมือนเดิมนั่นแหละคือมรรคเจตนาวิชาก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะวิชานะส่วนธรรมได้แก่สัมมาวายามะสัมมาสติและก็สัมมาสมาธิศีลได้แก่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะชีวิตตมุตตมังได้แก่ชีวิตของผู้ตั้งอยู่ในศีลนี้เป็นชีวิตที่สูงสุดหรือว่าประเสริฐสุดธรรมเหล่านี้แหละที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองคือกิเลสไม่ใช่ทรัพย์อันนี้คือเนื้อความที่ท่านอธิบายไว้ในอัตถกถาเพราะเหตุนั่นแหละคนผู้ฉลาดเมื่อเห็นประโยชน์ของตนควรเลือกเฟ้นธรรมโดยอุบายอันแยบคายเพราะเมื่อเลือกเฟ้นธรรมชนิดย่อมหมดจดได้ในธรรมเหล่านั้นหมายถึงว่าเลือกเฟ้นธรรมเหล่าไหนก็คือกรรมวิชาธรรมศีลแล้วก็ชีวิตที่อุดมนี่แหละ
สิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์หมดจดได้ไม่ใช่อย่างอื่นแล้วก็ต้องกระทำให้เกิดขึ้นในขันธสันดานด้วยนะไม่ใช่ฟังอย่างเดียวท่องบนสาธยายอย่างเดียวคิดนึกเอาอย่างเดียวไม่ใช่จะต้องให้สภาวะธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นจริงในขันธสันดานด้วยนะตัวจริงเขาต้องเกิดขึ้นถ้าว่าตัวจริงไม่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถที่จะละกิเลสได้นะต้องให้เกิดขึ้นนะศีลก็ต้องให้เกิดขึ้นในชีวิตจริงปัญญาก็ต้องให้เกิดขึ้นในชีวิตจริงๆทั้งศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานั่นแหละแต่เบื้องแรกในการที่จะเจริญก็ยังไม่ประชุมพร้อมกันบริบูรณ์ทั้ง8หรอกที่เขาเรียกว่าบุพพาคมรรคในขณะที่กำหนดในส่วนของรูปธรรมแล้วก็นามธรรมที่กำลังเป็นไปอยู่ในขณะนั้นเนี่ยองค์มรรคทั้ง8ยังไม่ประกอบพร้อมกันบริบูรณ์จะประชุมพร้อมกันบริบูรณ์ก็ในมรรคจิตนะที่เป็นโลกุตระนะส่วนเหตุผลอะไรยังไงนี่เดี๋ยวตอนท้ายในปริเฉทที่1นะจะพูดให้ฟังพระสารีบุตรผู้เดียวเท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐด้วยปัญญาศีลและความสงบภิกษุใดเป็นผู้ถึงซึ่งฝั่งภิกษุนั้นก็มีท่านพระสารีบุตรนั้นเป็นเยี่ยมอันนี้อนาถปิฎกเศรษฐีกล่าวสรรเสริญพระสารีบุตรเพราะเป็นคนที่คุ้นเคยกับพระสารีบุตรมากๆนั้นในบรรดาสาวกทั้งหลายเนี่ยพระสารีบุตรถือว่าเป็นยอดด้วยปัญญาเพราะปัญญาของท่านรองจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแม้แต่ศีลของท่านก็เป็นยอดนั้นบุคคลที่บรรลุถึงฝั่งแห่งพระนิพพานที่ประเสริฐเลิศที่สุดรองจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระสารีบุตรนั่นเองอนาถปิฎกเศรษฐีก็เลยอนาถปิฎกเทพบุตรก็เลยกล่าวคาถาสุดท้ายชื่นชมพระสารีบุตรเถระอันนี้ก็เป็นเนื้อความในเชตวนะสูตรนะที่เอาพระสูตรนี้มาแสดงให้กับเราท่านทั้งหลายได้ฟังก็เพื่อเห็นว่าธรรมะที่ปรากฏแต่ละที่แต่ละที่อย่างเช่นคำว่ากรรมเนี่ยปรากฏแต่ละที่แต่ละแห่งก็มีความหมายที่แตกต่างกันถ้าว่าเราไม่ได้ดูเนื้อความในอรรถกถาเลยเราก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่ากรรมเนี่ยคืออะไรกันแน่ถ้าดูก็จะชัดเจนนะได้แก่มรรคเจตนาเจตนาที่ประกอบองค์มรรควิชาได้แก่อะไรก็มรรคปัญญาส่วนธรรมล่ะได้แก่อะไรศีลคืออะไรชีวิตที่อุดมเป็นยังไงเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจเนื้อความที่ท่านกล่าวได้ชัดเจนแต่ถ้าว่าเราดูตรรกถาเทียบเคียงในบาลีเราก็จะเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนนะเพราะว่าอรรถกถาเป็นบุคคลผู้รู้คำอธิบายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเขาอยู่ในยุคนะเดียวกันกับพุทธเจ้าโดยส่วนมากนะแม้แต่อรรถกถารุ่นหลังเนี่ยก็ได้ไตรยะมาจากการศึกษาเราเรียนพระธรรมคำสอนแล้วก็อรรถกถาในยุคแรกๆเหมือนกันและอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นคำอธิบายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองที่เป็นในส่วนของปกิณกะเทศนาหลังจากที่พระองค์อธิบายไปแล้วภิกษุไม่เข้าใจก็ไปทูลถามพระองค์ก็จะอธิบายขยายเนื้อความในสิ่งที่พระองค์อธิบายไปแล้วด้วยพระองค์เองเป็นอย่างนี้ฉะนั้นในช่วงพระเย็นวันนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังธรรมะทางช่องส่องธรรมทับใต้อยู่เป็นประจำนะก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงมาเป็นตบะเดชะปรวะปัจจัยนุ่นนำเพิ่มส่งเราทั้งหลายเป็นผู้มีความสุขกายสบายใจปราศจากโลคาพยาธิแล้วก็ขอกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้อบรมบำเพ็ญไว้ดีแล้วจงเป็นปัจจัยในการที่จะแทงตลอดมรรคผลนิพพานพ้นไปจากทุกข์ในวัฏสงสาร
ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ